พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยแต่งกายด้วยชุดสีขาวหลั่งไหลไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสักการะบูชาและนำผ้าพระบทห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตโดยเชื่อว่าเกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชสักครั้งถือว่าได้บุญกุศลแรงกล้าและเป็นมงคลแก่ชีวิตสูงสุดที่พระมหาธาตุเจดีย์วัดเมืองยะลานายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561โดยมีข้าราชการทหารตำรวจพนักงานลูกจ้างนักเรียนนักศึกษารวมทั้งประชาชนชาวยะลาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรพร้อมรับศีลฟังธรรมเทศนานายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรกว่า10รูปที่วัดพระธาตุดอยกองหมู่โดยในช่วงค่ำจะมีพิธีเวียนเทียนที่วัดพระธาตุดอยกองหมู่ด้วยเพื่อสืบสารสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปเช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยาที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองพะเยาริมกว้านพะเยาบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยที่วัดบุพราชสโมสรจังหวัดบึงกาฬชาวไทยและชาวลาวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบึงกาฬร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งจัดขึ้นภายใต้งานเทศกาลมาฆบูชาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนระหว่างจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสปป.ลาวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างพร้อมเพรียงกันชาวนครพนมกว่า500คนร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนาที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561ชาวสมุทรปราการค่ะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่วัดทรงธรรมวรวิหารอำเภอพระประแดงไปปิดท้ายกันที่วัดบัวขวัญค่ะจังหวัดนนทบุรีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานฝ่ายคารวาสนำข้าราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนและชาวนนทบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยค่ะ